เหี้ยลืมซ่อมสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็ทางการเขาให้ไปเปิดร้านขายเบียร์นะฮะไม่สามารถนั่งดื่มที่ร้านได้นะฮะแต่ว่าสามารถมาซื้อพิกอัพกลับบ้านหรือว่าส่งไปที่บ้านได้นะฮะแต่ด้วยเนเจอร์ของร้านเนี่ยคือร้านเราเป็นร้านที่นั่งคุยกันนะใครจะมาซื้อกลับบ้านใครจะมาซื้อแล้วให้ส่งกลับบ้านอะไรก็มีบ้างนะฮะคนที่ให้กำลังใจกันนะฮะแต่ว่าพอร้านเปิดนะฮะแล้วเราไปนั่งเนี่ยมาถึงตัวผมเนี่ยไปนั่งที่ร้านนะก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยปกติตอนเย็นๆเนี่ยเรามีเพื่อนพี่น้องนะฮะมานั่งนะฮะแล้วก็มาคุยเรื่องราวของเขาให้เราฟังแล้วเราก็เล่าเรื่องราวของเราให้เขาฟังนะฮะช่วงนี้แม่งเหมือนขาดอะไรไปก็เลยรู้สึกเหงาๆนะฮะก็รู้สึกว่าเออทำยังไงดีวะเมื่อไหร่แม่งจะหายไปนะไอ้โรคบ้านเนี่ยอะไรเงี้ยรู้สึกเหงานะรู้สึกเหงาวันนี้รู้สึกเหงาไอ้เหี้ยมดมาจากไหนวะเรานั่งกินข้าวเนี่ยปกติเรานั่งกินข้าวเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผมจะไปนั่งกินข้าวกับที่บ้านนะบ้านผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะจังหวัดกาฬสินธุ์ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะนัดกันญาติพี่น้องนะที่อยู่บ้านใกล้เคียงกันบ้านหลังนี้ทำนี้บ้านหลังนี้ทำนี้บ้านหลังนี้ทำนี้เนี่ยพ่อแม่ผมก็ทำกับข้าวไปแล้วก็ไปกินด้วยกันมีความสุขสนานนะกินกันไปคุยกันไปนะแต่พอมาอยู่กรุงเทพการรับประทานอาหารแบบนั้นมันก็หายไปแล้วส่วนมากอยู่ในกรุงเทพก็ตอนมัธยมมหาลัยก็จะไปกินข้าวกับเพื่อนกินข้าวกับแฟนอะไรอย่างนี้นะน้อยครั้งที่จะกินข้าวคนเดียวนะแต่ก็มีบ้างนะแต่พอเกือบ2เดือนมานี้นะฮะผมก็ทานอาหารคนเดียวเกือบทุกวันเลยบางทีมันก็รู้สึกเปลี่ยวๆเหงาใจเหมือนกันแต่ก็ยังมี YouTube ยังมีซีรีส์ยังมีสารคดีหรือว่ามีนู่นนั่นนะเวลากินข้าวผมจะชอบไปเสพพวกนั้นนะฮะเหมือนกับให้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ enjoy the meal นะ enjoy อาหารที่เรากินเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันรู้สึกแปลกๆนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าไปที่ร้านวันนี้ไม่มีคนเลย0คนที่มาซื้อเบียร์วันนี้นะทั้งๆที่เป็นวันเสาร์นะท่านผู้ชมวันเสาร์มันต้องสนุกสนานเนี่ยมั้ยแต่ก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าตามสถานการณ์นะท่านผู้ชมแต่มันก็รู้สึกเหงาเนี่ยมั้ยเราเคยได้คุยเราเคยพูดจากับผู้คนนะฮะบางคนเนี่ยมาตอนแรกเป็นลูกค้าเป็นแฟนคลับตอนนี้เป็นเพื่อนพี่น้องกันนะฮะปิดร้านไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยมันอาจจะนึกถึงสิ่งพวกนั้นนะฮะแบบได้ไปกินข้าวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยากได้ฟีลนั้นกลับมาก็เลยเอ๊ะเดินไปร้านที่กินประจำที่แบบเวลาปิดร้านเนี่ยผมก็จะไปร้านนี้แน่ซึ่งร้านนี้ก็จะสั่งไม่กี่เมนูไปจนเจ้าของร้านเขาจำได้นะโทรไปสั่งหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าสั่งเมนูพวกนี้เขาจะรู้เลยไอ้เหี้ยเม้งแน่นอนแล้วก็จะชอบพาลูกค้าไปกินร้านนี้นะเฮียเขาก็เปิดนะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดฟูลไทม์เมนูประจำที่ผมไปเลยก็จะมีอันนี้ก็เป็นก้อยเนื้อมะนาวนะไม่ใส่เลือดไม่ใส่เครื่องในนะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้านี่ครับทีเด็ดของร้านเขาเลยจิ้มจุ่มนะฮะอันนี้คือจิ้มจุ่มแบบเอาเนื้อส่วนที่เขาเรียกว่าเนื้อดาวกระจายนะมาทำตอนแรกผมเอ๊ะไอ้เหี้ยเนื้อดาวกระจายเนื้อควยเลยไปกินวันแรกฮะไอ้เหี้ยเนื้อดาวกระจายเนื้อควยเลยวันเนี้ยแม่งจะอร่อยวะหลังจากนั้นไอ้เหี้ยติดร้านนี้เลยคือไปกินจิ้มจุ่มร้านไหนรู้สึกไม่อร่อยเท่าร้านนี้มาก่อนหรือว่าเราอาจจะเป็นเพราะเราติดปากเรากินบ่อยๆเลยกินวันเว้นวันเลยตอนแรกๆหลังๆก็ไป explore ร้านอื่นนะแต่สุดท้ายก็กลับมาร้านนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้แล้วก็มันเป็นร้านอาหารอีสานที่แบบสะอาดแล้วก็อร่อยด้วยหลายๆคนชอบบอกว่าร้านอาหารอีสานเนี่ยแม่งต้องสกปรกถึงจะอร่อยไม่จริงนะคือทำให้สะอาดมันก็อร่อยได้นะท่านผู้ชมก็นั่นแหละก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะอาจจะเป็นคลิปที่ประมาณว่าคนเขาก็ทำเยอะแล้วไหมแบบนั่งกินข้าวให้ท่านผู้ชมดูอะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้มองอย่างนี้ฮะอันนี้ไม่ได้นั่งกินข้าวท่านผู้ชมดูฮะเหมือนเป็นการบรรเทาความเหงาของตัวเองวันนี้เหมือนกับว่าผมมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนท่านผู้ชมได้ไหมท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยก็หยิบจานข้าวมาแล้วก็มานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนผมได้ไหมครับก็นั่นแหละมาบำบัดกันหน่อยเหงาเนอะเธอรู้เปล่าเธอเหงาเปล่าคิดถึงนกอ้นชัยนะจ๊ะอ้นชัยก็อยู่บ้านนะฮะมีพ่อแม่อยู่แล้วก็เราไปเจอคนเยอะแยะมากมายก็ไม่อยากไปติดเขาอะไรเงี้ยเพื่อเป็นโควิดอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยเว้ยมาเริ่มกินกันเลยน้ำซุปของเขาเนี่ยอร่อยมากเข้มข้นมากขอนั่งแบบไม่สุภาพนะท่านผู้ชมนัวมากน้ำซุปนี่สุดยอดให้เยอะมากเลยนะครับจิ้มจุ่มอันนี้จริงๆเขาจะใส่หม้อนะท่านผู้ชมเป็นหม้อดินแล้วก็มีเตาเล็กๆมาตั้งให้เรากินแต่นี้ผมบอกเฮียว่าเฮียทำสุกให้เลยได้ไหมครับเนื้อดาวกระจายเนี่ยมันก็จะมีมันแทรกเยอะนะมันเป็นส่วนไหนวะท่านผู้ชมอร่อยจิ้มจุ่มของร้านเฮียเนี่ยไม่จำเป็นต้องปรุงเลยนะท่านผู้ชมใครเหง
หงาใครท้อแท้นะฮะก็สู้ๆไว้นะฮะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปฟ้าหลังฝนนะฮะย่อมสดใสเสมอจิ้มจุ่มเนี่ยเขาต้องจิ้มกับแจ่วใช่ไหมแต่ผมมากินร้านนี้ผมรู้สึกว่าจิ้มจุ่มเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาเอาไอ้เหี้ยนี่มาให้วะมันจะเป็นน้ำซุปเอ้ยมันไม่ใช่น้ำซุปเดี๋ยวมันจะเป็นซอสนะฮะคล้ายๆซอสสุกี้นะแต่ไม่ใช่ซอสสุกี้ซอสอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆซอสสุกี้แหละแต่กินแล้วแม่งเข้าอ่ะจิ้มแจ่วแซ่บเลยไม่ต้องใส่เยอะท่านผู้ชมไหนล้อมจิ้มแจ่วหน่อยจิ้มแจ่วนี่เขาก็ทำสดๆให้เลยนะครับเนาะมันก็เข้านะเข้าแบบอีสานเลยนะผมรู้สึกว่าจิ้มกับไอ้นี่อร่อยกว่าจิ้มแจ่วแล้วคนชอบนะอร่อยกว่าปกติมันจะมีแบบเป็นผักเป็นเนื้อมาให้นะฮะแล้วเราเอาลงหม้ออย่างเงี้ยว่าอันนี้คือเรารวมมันมาแล้วรวมคือทำสุกให้เลยเลยท่านผู้ชมอร่อยน้ำซุปเขาต้องอร่อยเลยนะสองเพื่อใส่บนชูรสเยอะแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่าอยากกินน้ำเยอะนะเวลาไปกินหรือเปล่าได้เนื้อเยอะนะท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าเนื้อดาวกระจายมันดีมากเลยนะไม่รู้เหมือนกันมีมันแท้แล้วมันก็แบบโอ้ไม่รู้อ่ะมันเข้าลองก้อยเขาหน่อยนี่ก้อยนะท่านผู้ชมก้อยดิบนะอร่อยครับคือร้านนี้อร่อยทั้งก้อยมะนาวอร่อยทั้งก้อยขมจริงๆเนี่ยผมกินได้ทั้งหมดเลยนะทั้งก้อยขมทั้งก้อยมะนาวแต่ว่าลูกค้าหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมตนมากเนี่ยที่มากินเบียร์ที่ร้านผมนะฮะแล้วก็ไปกินข้าวกันเนี่ยเขากินก้อยขมกันมากระดับผมก็เลยติดปากสั่งก้อยมะนาวว่ายังรู้สึกว่านั่งกินข้าวคนเดียวอยู่ไหมมันก็รู้สึกนิดนึงนะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าถ้านึกถึงหน้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เคยมานั่งที่ร้านเนี่ยเราก็สัมผัสได้ว่าเฮ้ยเขาแต่ก่อนเนี่ยเขานั่งดูเราผ่านหน้าจอนะอะไรเงี้ยเราก็พอนึกหน้าออกแล้วก็นึกบ้างเฮ้ยเขาอาจจะอยู่หลังกล้องนี้ก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่ามันก็แบบได้นิดนึงนะน่าจะได้แหละนิดนึงก็ดีกว่านั่งกินคนเดียวปะ ไม่รู้ยังไงฟีลมันรู้สึกดีขึ้นนะลองทำบ้างได้ท่านผู้ชมถ้าใครเหงาหยิบโทรศัพท์มาไลฟ์ไอจีนั่งแดกข้าวไม่มีคนดูก็ทางแม่งก็นั่งแดกไปเงี้ยแหละเหมือนผมถ่ายอยู่วันนี้ก็ไม่มีคนดูนะพอคนจะมาดูก็ตอนที่ผมลงไปเนื้อมันแต่มันก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราก็ได้นั่งคุยนั่งระบายกับใครสักคนเนี่ยนั่นแหละอีกเรื่องนึงที่ผมไม่ค่อยสบายใจเลยเรื่องการอนุมัติขายเหล้าขายเบียร์นะครับท่านผู้ชมพอมีการอนุมัติให้ขายเหล้าขายเบียร์ก็จะมีกระแสพอมีการห้ามขายเหล้าขายเบียร์ก็จะมีกระแสแล้วก็จะมีคนสองพวกนะครับซึ่งจะมาด่ากันว่าเฮ้ยคนชอบเหล้าชอบเบียร์เขาก็จะแบบมาดีเฟนต์เขาคนไม่ชอบดื่มเหล้าไม่ชอบดื่มเบียร์เขาก็จะมาพูดในความคิดของเขาส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบดื่มเบียร์ชอบดื่มวิสกี้ก็จริงแต่ว่าผมสามารถใช้เหตุผลแล้วมองมุมมองของแต่ละฝั่งเนี่ยออกนะครับผมรู้ว่าทำไมฝั่งนี้ถึงพูดอย่างนี้ผมรู้ว่าทำไมฝั่งนี้พูดอย่างนี้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากออกความคิดเห็นนะแต่บางทีผมรู้สึกว่าค
นบางคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นแบบมันสุดโต่งเกินไปอ่ะมันไม่รักษาน้ำใจกันเลยอ่ะคือคนเรามีความชอบต่างกันได้เว้ยแต่ว่าเราต้องเอาเหตุผลมาพูดกันว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยบางคนแม่งอยากจะด่าก็ด่าแบบไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยผมรู้สึกไม่ดีเลยผมรู้สึกแบบปวดหัวเวลาเจอคนด่ากันแบบใช้อารมณ์ไม่มีเหตุผลเลยตัวมนุษย์เนี่ยมันมีอารมณ์ของมันอยู่แล้วแต่ว่าพอเราก้าวกลับมาอีกก้าวนึงแล้วลองมองดูดีๆเนี่ยมันก็ยังมีเหตุผลในตัวของมันอยู่ในทุกๆเรื่องนะผมไม่ได้บอกว่าคนกินเหล้ากินเบียร์จะดีหรือว่าคนไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์จะดีนะคือแอลกอฮอล์หรือว่าสิ่งเสพติดมันไม่ได้ดีฟายหรือว่ามันไม่ได้บ่งชี้ว่าคนคนนั้นดีหรือไม่ดีนะครับท่านผู้ชมว่างๆผมอาจจะแบบมานั่งทำคลิปดื่มเบียร์อะไรเงี้ยคือจริงๆการเสพเบียร์มันเหมือนเสพอาหารไว้ท่านผู้ชมเบียร์แม่งคล้ายๆอาหารแค่ทำให้เรามึนเมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องกินให้มันมีสติมากกว่าที่เรากินอาหารถูกไหมคือเบียร์แม่งมีเป็นพันประเภทเลยมีมาตั้งแต่โบราณละก็เหมือนอาหารนี่แหละแต่ก่อนผมก็กินเอาเมานี่แหละคาสติก็ทำนู่นนี่นั่นแบบเฮี้ยเหมือนกันผมก็เลยเข้าใจว่าเออมันเป็นไปได้ที่จะเป็นไปทางนั้นแต่พอเรากลับมาเราโตขึ้นเรากินแบบอย่างมีสติเรากินแบบเสพหลายๆอย่างของมันเวลาเราเสพอะไรเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมองนะครับว่าการเสพสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีเหมือนรอบตัวมัน360องศาถ้าเราไม่ไปอยู่ในด้านที่เรามองเห็นมันเราก็จะไม่เห็นมันเว้ยเราก็จะพูดและให้ความเห็นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราเห็นอยู่ฝั่งนั้นนะเหมือนผมเนี่ยผมเห็นหลังกล้องอยู่เนี่ยผมก็รู้ว่ามันเป็นแค่สีดำผมไม่เห็นข้างหน้ามันอะว่ามันสามารถแบบมองเห็นตัวผมเองตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นแต่ถ้าผู้ชมอยู่ข้างหน้ากล้องเนี่ยถ้าผู้ชมเห็นว่าผมนั่งพูดนั่งนู่นนั่นไม่เห็นข้างหลังที่มันเป็นสีดำถ้าผู้ชมก็จะพูดแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นผมก็เชื่อและพูดในสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือถ้าวันไหนเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุยกันด้วยเหตุผลนะว่ามันเกิดนี้ขึ้นมาเราเห็นนี้นะท่านเห็นนี้นะอะไรเนี่ยมันก็เกิดการบาลานซ์กันขึ้นมาไอ้เหี้ยเหมือนกูเหงาจริงว่ะปะแดกต่อดีกว่าอร่อยมากการกินดำไหมนะครับกินเข้าไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยซอสโคตรอร่อยเลยเอาจริงสาบานใครมีโอกาสมาแถวนั่งที่ว่านะครับต้องไปลองชื่อร้านชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ไอ้ริมโขงเนี่ยไปกินบ่อยนะแต่ไม่เคยจำชื่อร้านนะแถวหน้าที่ว่าซอย3นะครับอยู่ติดถนนหน้าที่ว่าเลยอันนี้คำสุดท้ายแล้วไอ้ที่หมดไวมากยังไม่อิ่มเลยคำสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ไหนยังน้อยใจนิดเดียวน้ำซุปก็อร่อยครับผมดูดิอร่อยไม่อร่อยดูครับท่านผู้ชมกินจนกระทั่งเดือดสุดท้ายน้ำซุปอร่อยจริงต่อไปก็เป็นเจ้านี่นั่นก้อยเนื้อมะนาวดิลืมไปท่านผู้ชมการกินก้อยเนื้อเนี่ยมันต้องกินกับข้าวเหนียวนะวันนี้ข้าวเหนียว10บาทก็ให้เยอะเลยเดี๋ยวไปช่วงนี้กินคาร์บน้อยมันเกินไปแล้วนี่ครับที่อีสานเนี่ยเขาจะกินแบบนี้นะไม่ใช้มือไม่อร่อยถ้าไปกินที่ร้านไปกินกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยมันก็ดูน่าเกลียดอ่ะพอมาแล้วกินที่บ้านเนี่ยเรารู้สึกสบายตัวสบายใจอร่อยกว่าเดิมเพราะว่ามันก็ได้ฟิลกินคนเดียวเท่านั้นกลับแล้วยอดแต่ข้อเสียการกินแบบนี้นะใช้มือกินเนี่ยตุ้ยคำใหญ่ๆเนี่ยข้อเสียมันคื
ถ้าเราไปชักเบ้านะครับหรือเราไปฉี่เนี่ยผู้ชายเนี่ยถ้าจับจูนะครับแม่งจะแสบแสบพิพาเลยก้อยเนี่ยมันเผ็ดเนี่ยคำเตือนนะครับผู้ชมการกินของดิบเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอาจจะมีพยาธิมีนู่นนี่นั่นนะทำให้ร่างกายเราไม่โอเคนะแต่ว่าด้วยที่เราตามใจปากเราแล้วก็นานๆกินทีนะอันนี้ผมก็ไม่ได้กินตลอดไม่ได้กินทุกวันเลือกร้านให้สะอาดๆนะท่านผู้ชมความเชื่อที่บอกว่าร้านอาหารที่จะอร่อยต้องสกปรกเนี่ยเลือกเชื่อได้แล้วจริงๆร้านสะอาดเขาทำอร่อยกันเยอะแล้วตอนนี้อร่อยจริงร้านนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังคำใหญ่ไปเลยแซ่บอ่ะไม่เผ็ดมากไปไม่เผ็ดน้อยไปกำลังดีจริงๆต้องเอามือขยำขยำครับปั้นๆในมือนะแต่มันโดนพวกนี้ไปแล้วคำสุดท้ายคำสุดท้ายแฟนสวยน้องวนชัยมาอร่อยว่ะอร่อยว่ะอักกินอีกอ่ะเรียกว่าอร่อยป้าอยู่คนเดียวเรียกจานได้ไหมปิดตาปิดตาถือว่าผมอยู่คนเดียวละเรียกจริงนะเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรเอ้าไอ้เหี้ยมันแข็งละลายหมดแล้วเฮ้ยอร่อยจนลืมกินน้ำอ่ะอร่อยจริงร้านชื่ออะไรไม่รู้นะครับริมโขงอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆหน้านี่มาซอย3อร่อยมากเฮียใจดีกินน้ำหน่อยเป็นวีดาเก้นนะครับน้ำตาล 2% 2% จริงหรือเปล่า 2% ใน 2 กิโลอร่อยวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่ถือจานข้าวแล้วก็มานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนกันไม่เหงาก็มานั่งเป็นเพื่อนกันได้นะขอบคุณแม่ที่อยู่ด้วยกันหลายคนอยู่มาตั้งแต่วันแรกที่เปิดช่องหลายคนอยู่ตั้งแต่วันแรกที่ทำทรงอะไรหลายคนมาเจอกันที่บาร์หลายๆคนเพิ่งมาติดตามแล้วก็มารู้จักกันเลยงี้ก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับขอบคุณแม่อย่าทิ้งกันไปไหนนะผมก็จะไม่ทิ้งทุกท่านนะจะทำไปเรื่อยๆเหมือนทำให้เพื่อนดูนะเราเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนไม่เคยทิ้งกันขอบคุณมากไปเจอกันเมื่อเราเจอกัน